สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับบรรยากาศสดๆครับตอนนี้ครับอยู่หม่องใดวะติผมมาบ้านผมครับผมมาบ้านบ้านเกิดเมืองนอนผมครับบ้านหมอนเจริญครับตำบลกับเชิงครับอำเภอกับเชิงครับจังหวัดสุรินทร์ครับที่เห็นอยู่นี่ครับเพื่อนผมเองครับเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่นะครับในสมัยเรียนนะครับแล้วก็มีอีกมือคนนึงครับคือมือกล้องเฮานี่ครับนี่ก็สิเป็นมือผมอีกคนนึงคือกันครับพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้เรียนด้วยกันมาแต่เด็กนะครับเรียนนํากันมาแต่น้อยจนใหญ่ครับเป็นมูกันนะครับนี่มื้อนี้ว่าหยังก่อผลสิพาไปเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านของแอดมินนุ่มนะครับหรือแอดมินมหาเป็นครั้งแรกนะครับจะเปิดบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศกันพักในบ้านแต่ข่าวว่ามื้อนี้นะครับทางวัดนะครับเพิ่นมีบิณฑบาตนะครับสายวัฒนธรรมนะครับผมก็สิได้มาบิณฑบาตซอยเพิ่นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 6:00 นนะครับ 6:00 นกว่าๆครับครับมาถ่ายบรรยากาศถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งครับล่ะอีกจักน้อยเพิ่นจังสิมาใส่บาตรนําเพิ่นครับปะเขาไปเบิ่งบ้านผมครับอาจจะยังบ่เคยเห็นเลยครับว่าบ้านผมน่ะเป็นยังไงผมเป็นอยู่ยังไงเนาะอันนี้ผมก็ได้ขอขอบคุณนะครับทั้งพ่อโจนะครับที่ให้ผมได้ถ่ายทอดนะครับผมขออนุญาตเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าให้ถ่ายทอดได้ในเกี่ยวกับบ้านก่อนที่แอดมินมาหาหรือแอดมินหนุ่มจะเข้าไปอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรแพงเฮ็ดหยังอยู่เห็นอย่างแน่จังสีนะครับกระสีมีคลิปคลิปนี้กระสีเงาจังน้อยเนาะพี่น้องผมกระสีพาไปชมบรรยากาศทางวัดที่ผมได้เคยอยู่เคยกินเคยนอนนะครับอยู่ในวัดนะครับแทนมาถึงแล้วครับพี่น้องบรรยากาศบ้านอ๋อนี่ครับฮอดแล้วครับฮอดบ้านผมแล้วครับนี่คือจุดแรกที่ผมเริ่มหายใจจุดแรกที่ผมเริ่มเดินหัดเดินคือบ้านหลังนี้แหละพี่น้องบ้านของผมเองครับเกิดไงอยู่นี่ครับแล้วก็เรียนอยู่นี่กับมูนะครับกับนี่คือเป็นเพื่อนรักนะครับทั้ง2คนครับนี่กับนี่ครับอันนี้ก็คือจะชื่อประวิตรนนทจันทร์เนาะครับนี่ก็เป็นวัฒนาภาคผมครับเป็นเพื่อนของผมเองครับเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนแต่หน่อยน้ำกันรอครับนี่ครับผู้นี่โอ้ยรอเป็นมีงานเป็นหลักเป็นฐานสุขคนครับตอนนี้ครับมีงานเป็นหลักเป็นฐานไปพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้อง FC นะครับไปชมนะครับเรื่องราวชีวิตมันบางเทื่อเฮากับเสาเนาะเฮาบ่ค่อยได้มาอยู่บ้านตนโดนเฮาสิได้มาเทื่อนึงจังซี่ครับไอ้หยังนะปลูกลำไยก็บ่ค่อยได้เก็บกินบ่เทื่อไอ้ลำไยโอ้ยต้นไหนต้นนั้นหยังเอิ้นตะแบกตะแบกบานแล้วร่วงเอิ้นนี่ต้นตะแบกครับนี่แหละครับบ้านผมเองครับเปิดให้พี่น้อง FC ได้เบิ่งเทื่อแรกครับบ่หลังไงหลังหยังนะครับหลังนี้เป็นหลังที่4นะครับตั้งแต่เปิดตั้งแต่มีบ้านมาเนาะหลังแรกก็สิเป็นบ้าน2ชั้นบ้าน2ชั้นหลังที่2พอก็ได้เลือกออกไปเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วพี่น้อง FC อาจจะยังบ่เคยฮู้ว่าแต่ก่อนแม่นบ่น้อยๆแม่นพ่อผมมีวงดนตรีเหมือนกันใช่ครับมีวงดนตรีมีอะไรหลายๆอย่างเป็นหมอลำหมอลำคือกันนี่แหละเขาเอิ้นว่าบุญสัมพันธ์ได้ไปอยู่กับหมอลำอีกคือเก่าจังซี่ครับน้อยๆผมก็สิไปนําหมอลำไปผูกเปตอยู่ใต้เวทีหมอลำตลอดนะครับกับพ่อกับแม่กับพี่น้องผมนะครับแล้วก็พอโตมาเราก็พ่อก็ได้ยุบวงหมอลำเฮาก็ได้บ่ได้เป็นหมอลำเนาะคันพอประยุกต์วงก็คือสิเป็นคอนวอยแล้วแหละตอนนี้ โอเคพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบิ่งในบ้านครับตอนนี้สิให้คุณเพื่อนผมนะบรรยายให้ฟังเป็นจังได๋ผมสิถามเนี่ยตอนนี้น้อยเฮาเป็นจังได๋กันมวนบ่เรียนจังได๋จังซี่เปลี่ยนหลายเปลี่ยนหลายอันนี้ครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่นางผมเองนะครับที่เพิ่นอยู่บ้านนี่เนี่ยครับนี่ครับบ้านผมเองครับนามสกุลแท้นี่ครับบ้านเลขที่162หมู่7ครับนายตั้มนวสินาตอนนี้ก็เป็นพี่เนาะผมที่อยู่นะครับเนาะเขาไปเบิ่งเทิงบ้านจักน้อยพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเองเนาะครับเนาะนี่บ้านเก่าๆครับบ้านห่างๆจังซี่แหละพี่น้องอยู่ตามมีตามเกิดนะครับเนาะอยู่ตามมีตามเกิดครับเดี๋ยวผมสิตัดภาพเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับทางวัดนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปถ่ายทําที่วัดเนาะเพราะว่าเป็นหม่องที่ผมเคยอยู่เคยเศร้านะครับเคยจำพรรษาเคยอันนี้อยู่นั่นแหละผูกพันอยู่กับวัดมากกว่าบ้านนะครับผูกพันอยู่กับวัดมากกว่าบ้านครับพี่น้อง
นี่ต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับที่คุณพ่อผมได้ปลูกไว้นะครับเนาะเอาเดี๋ยวเฮาสิตัดภาพไปตอนที่ผมไปใส่บาตรเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวแชร์พี่น้องไปเบิ่งภาพบรรยากาศบิณฑบาตถนนสายวัฒนธรรมบ้านหมอนเจริญนะครับเนาะบ้านเก็บเร็วกับเพิ่นบ่ทันได้เนาะเพิ่นมันจะแต่งโตท่าลิงสติอยู่แล้วเพิ่นสิมาลงแคปวิญญาณกับขาใจบาดไหจึงคือบ่ขอแต่บาดไหโอ้ยไปนอนเล่นนี่ครับมาแล้วพี่น้องหลังจากที่ใส่บาตรทำบุญตักบาตรย่ำเสาเสร็จแล้วครับผมกับสีผ้ามาเบิ่งบรรยากาศในวัดนะครับมองที่ผมเคยจำพรรษาและเคยอยู่ที่นี่เป็นวัดบ้านเกิดผมครับนี่ครับพอดีอาจารย์เพิ่นอยู่พอดีครับพอดีเห็นเพิ่นกำลังเสียออกไปเพ้นอันนี้นะครับเพิ่นกำลังออกไปเพ้นวัฒนธรรมเนาะเป็นเพ้นในพรรษาจังซี่นะพอดีเพิ่นกำลังออกไปพอดีผมกับพ่อเพิ่นพอดีผมก็เลยสิมาคุยกับเพิ่นที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับเป็นกุฏิสงฆ์นะครับที่ผมได้เคยสร้างไว้นะครับผมเคยสร้างไว้ตอนที่ยังบ่ทันแล้วผมบวชอยู่นี่ครับไปเดี๋ยวไปหาอาจารย์จังนั้นอ้าวสวัสดีครับคุณพระทยศครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์เดินก่อนอาจารย์มาครับก็อยากมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตก่อนที่จะอยู่สาวหน่อยเป็นวันแพงคือก็อยากมาถ่ายให้ได้ยินหม่องที่ผมเคยอยู่หม่องผมเคยเฮ็ดจังซี่นะอาจารย์สบายดีบ่ครับจังมื้อนี้สบายดีนี่ครับเพิ่นอาจารย์เพิ่นก็เป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านครูวิโรจน์ญาณวัฒน์นะครับนี่ครับเพิ่นก็เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหมอนเจริญมองที่ผมเคยฝากปากฝากทองเคยจำพรรษาอยู่นี่นะครับแต่บัดนี้ผมอยากมานำเสนอมองนี้แม่อาจารย์มองที่ผมเคยได้สร้างเคยได้เฮ็ดไว้อยู่ที่หลังนี้นะครับมันยังบ่แล้วนะแม่ยังผมอยากให้พี่น้อง FC สาวหน่อยเพิ่นแพงมาช่วยดันช่วยดันให้มันแล้วเบิ่งก็สิเป็นกุฏิรูปทรง A เด้อพี่น้องครับเป็นรูปทรง A นี่ครับเฮ็ดให้เลขาเฮ็ดให้ท่านเลขาพร้อมทางลานคือทางงานของกุฏิน้องเป็นห้องนอนอยู่ข้างบนทางล่างเฮ็ดเสร็จ
็นแรงงานในพื้นที่บ้านลีขาตำบลสองสามพระจันทร์เดียวกับจังหน่อยพระจันทร์สิไปเพี้ยนมันบ่ครับเนาะนี่มื้อนี้นะครับบ่บ่มื้ออื่นเป็นอ๋อเป็นมื้ออื่นผมนึกว่าแต่อาจารย์ไปเพี้ยนมื้อนี้เพราะว่าผมก็สิไปทําบุญนําแหละคือมื้อเช้าก็ไปตักบาตรนําแล้วมื้ออื่นก็สิได้ไปทําบุญเพี้ยนนําเพิ่นก็เลยมาให้พี่น้องได้เบิ่งโอเคครับอาจารย์รบกวนเช่นนี้ครับเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศข้างในหม่องที่ผมเคยอยู่เคยเช้าแล้วก็และในวัดนี่ของแกโบราณของเก่าของแกโบราณก็มีครับเป็นปราสาทเก่าปราสาทเก่าแต่โบราณแต่ว่าจะบ่เหลือสภาพแล้วล่ะแต่ว่าเข้าไปก็สิคนลุกในจักหน่อยอยู่ดอกเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นหลายนะครับคุณพ่อร้องเว้าเมื่อคืนเมื่อคืนเสียอาจารย์แล้วว่าเสียงตีหนามดังแห้งคือเสียงตีหนามเล่นหนามดังต่อตามหนามเป็นเจ้าที่อาจารย์แล้วว่าปลาใหญ่บ่อนว่าจะมาเป็นปลาใหญ่ที่เป็นเคยฝันเห็นว่าเป็นพญานาคเป็นพญานาคเป็นเจ้าที่อยู่ในโคกประสาทครับคือเว้าตามผมเนาะที่ผมเคยอยู่กุดที่ผมสิพาไปเบิ่งที่ผมบอกว่าผมเห็นคืออีหยังขึ้นมาแม่ผมจนขนลุกผมจะตอนนั้นโทรศัพท์ผมก็บ่ดีอันนี้เรื่องจริงเลยพี่น้องในนี้เป็นของที่โบราณแห้งเก่าแก่แห้งพระอาจารย์เลขาเพิ่นก็เคยได้เห็นแม่นบ่พระอาจารย์เนาะที่ว่าโอ้ยเห็นต่อหน้าต่อตาจังซี่แม่เป็นเจ้าที่เจ้าหยังสมัยกุดข้างในยังวันห่างครับลูกอยู่วันอยู่หันที่แรกครับคุณหญิงเขาอยู่หันละโผล่มาน้ําไอ้พี่ดานมันทะลุนะครับโผล่มาเฮ็ดหยังบอกโทรหาหลวงพี่ได้หลวงพี่ได้มาหาผมเลยว่าซั่นเดี๋ยวนะหลวงพี่อุ้งจะเป็นบ้าบ่เจ้าต้องออกมาหาผมเหมือนผมก็ไปหาอยู่ในนั้นครับแต่เดี๋ยวนี้กุดนั้นมันพังเหมือนล่ะเขาบ่ให้สร้างกุมชินก็บ่ให้สร้างข้างในคือเขาบ่ให้บูรณาขึ้นมาอีกอย่างนึงเนาะพี่น้องท่านพระรูปใดที่ไปอยู่ข้างในหรืออยู่ในหม่องนั้นท่านปฏิบัติบ่ดีบ่ชอบเพิ่นเรียนเอาเลยเด้อครับเรียนเอาอีหลีครับเห็นกวนมื้อคืนเห็นบ่ได้รับบ่ได้นอนนะครับบ่กล้านอนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวพาให้พาไปเบิ่งข้างในนะครับเนาะโอเคครับนี่ครับพี่น้องเฮามาเบิ่งฟังนี่นําอีกหน่อยนึงเนาะบ่แม่นหยังดอกเพราะว่านี่หม่องที่ผมเคยเว้าให้ศิลปินอยู่ในสาวน้อยเพิ่นแพงฟังแล้วก็เว้าให้อาจารย์นักดนตรีได้ฟังนะครับคือพระพุทธรูปองค์นี้ครับครับพุทธรูปองค์นี้ครับเคยมีโจรนะครับสมัยโบราณมาขโมยออกไปแล้วบ่สามารถเอาออกไปได้ครับยกจังได๋ก็ยกบ่ขึ้นแม่เนี่ยครับแต่ก่อนเพิ่นก็สิมีเสียนมีหยังครบทุกอย่างเสียนเพิ่นอยู่ฝั่งพุ่นนี่พุ่นครับข้างหลังครับนะเป็นพระพุทธรูปโบราณมากครับพี่น้องโบราณถือว่าโบราณนี่ครับไปนี่ครับเฮามาฮอดแล้วพี่น้องฮอดสถานที่ที่เป็นปราสาทเก่านะครับเดี๋ยวสภาพเก่าพี่น้องเขาไปดูเลยครับสมัยแต่ก่อนครับบันไดนี่ได้ครับพี่น้องสภาพนี่พี่น้องคือว่าตรงๆนะครับเป็นสภาพไม้ห่างเก่าแห้งจนย่างละผุนะพวกนี้ดูแล้วค่อนไปสิตกทันทีนะพี่น้องตกบันไดได้บ่ไงไปครับนี่ใช้ทอดให้พี่น้องได้เบิ่งว่าตอนผมถูกเอาไปดูกับสาวน้อยเพชรแท่งผมเฮ็ดหยังอยู่จังซี่นะครับผมอยู่ใส่จังซี่นะครับนี่เป็นกุฏิที่พระอาจารย์เพิ่นว่านี่ครับพระอาจารย์เพิ่นว่าที่ท่านเลขาเป็นเห็นอย่างอยู่ในนะกุฏิเมียเขาอู้เขามาแล้วคนลูกบ่โอ้คนลูกเลยพี่น้องนี่ได้เปิดให้ดูเลยโอ้ยคนลูกสู้เลยผมบ่ได้มาดนแล้วนะครับคือขันบอลปีอย่างนึงนะครับครูเพิ่นที่แนมเห็นหรือมีญาณมีอย่างเนาะสมัยโบราณที่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นบ่อยฟังว่ามีคนมาขโมยของที่ว่าในนี้แต่เอาออกไปบ่ได้พี่น้องเคยได้ยินคําว่าวายบกบ่วายบกคือวายน้ําไปนี่วายคือจังเฮาวายน้ําแม่เป็นหยังอีกหึโอ้โหน้ําบ่ยังคักเลยบัดนี้วายบกออกไปจนหนังถลอกเนาะแต่ก่อนวายบกของแท้นี่ครับเป็นปราสาทครับพิมพ์ใน Google มันสิขึ้นคําว่าปราสาทบ้านหม่องเจริญเนี่ยครับผมสิใช้เวลาส่วนหลายนะครับมาย่างดุนในปราสาท
มายางอ่านหนังสือแน่มายางอันอยู่แน่ช่วงเวลาว่างกลางเว้นกลางหยังผมสิเข้ามามดเลยนี่ท่านแต่ก่อนสิเป็นรูปร่างของหินที่ว่ายวงเทิงทั้งหมดยวงเทิงยวงหยังแต่ว่าสร้างจังได๋ก็สร้างบ่สำเร็จเฮ็ดบ่ได้มันถล่มลงมาขึ้นนี่แหละครับพี่น้องสถานที่ที่ผมเคยอยู่เนาะจังได๋ก็ฝากพี่น้องอุบซี่ซอยเนี่ยครับคือคล้ายๆว่ากุดที่ผมเฮ็ดอยู่นั่นน่ะผมลงทุนทำถามเอ้ยมือกล้องผมแม่นบ่ผมเฮ็ดผมทุ่มทุนผมแบบลงมือคือเฮ็ดทั้งเชื่อมทั้งหยังทั้งหยังเฮ็ดจนได้ซํานั้นครับมีพี่น้องในบ้านหมู่บ้านมาซอยกันทั้งหมดเลยก็ฝากพี่น้องเบิ่งแย่งให้แน่ครับบางทีอยากสมทบทุนนะผมก็อยากหากฐินมานะผมอยากสานต่อคลิปนี้สานต่อพุทธนี่ให้มันแล้วนะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณพี่น้อง FC สำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับฝากพี่น้อง FC กดไลค์กดแชร์นะครับก็บออันนี้นะครับคลิปนี้ผมอยากให้เปิดเผยชีวิตผมก่อนเขาไปอยู่ในวงสาหน่อยเป็ดแพงคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ